ไม่หลังจากที่เมื่อวานรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณสกลทีพัทยกุลบอกแล้วบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีมูลนะว่าน่าจะกระทำความผิดเพราะฉะนั้นให้ออกจากราชการไว้ก่อนวันนี้ค่ะก็มีคำให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะคะจากทางด้านของผู้อำนวยการเขตคลองเตยทางผู้อำนวยการบอกเลยบอกว่ามีมูลก็จริงแต่ก็ยังคงต้องรอผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการก่อนพี่น้องประชาชนสบายใจได้ไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วเท่าที่มีการสอบถามกันกับท่านรองสกลทีรองสกลทีบอกไว้บอกว่า3คนนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนรับถุงผลไม้แล้วข้างในมีเงินคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้มีการบรรจุคือถือเป็นลูกจ้างแต่ดูแล้วเนี่ยมีการกระทำความผิดที่ชัดเจนมากกว่าอีก2คนเพราะอีก2คนไม่ใช่คนรับเงินไงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับถุงนั้นเงินตรงนั้นใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องมีการเดินหน้าสืบสวนสอบสวนและมีการเดินหน้าเอาผิดกันต่อไปอ่ะนะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามคำให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการเขตคลองเตยคุณสุชัยอมรดารารัตน์ค่ะที่พูดถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่เทศกิจ3นายมีการเรียกรับเงินจากพ่อค้าขายผลไม้รถเข็นบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าอโศกเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ปรากฏผลที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าท่านผอ.สุชัยบอกว่าจากการดูพฤติกรรมของเทศกิจทั้ง3คนที่มีคนบันทึกภาพเอาไว้ได้เข้าข่ายมีมูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เชิญพ่อค้าที่ปรากฏในคลิปและเทศกิจมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะเรียบเรียงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุซึ่งการสอบข้อเท็จจริงจะแยกออกเป็น2ประเด็นด้วยกันคือการเรียกรับเงินจริงหรือไม่และเจ้าหน้าที่จะปรับตามระเบียบอย่างถูกต้องหรือเข้าข่ายเรียกรับผลประโยชน์โดยผิดกฎหมายเพราะจุดดังกล่าวอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าพ่อค้าเขาเพียงแค่เข็นรถผลไม้มาแต่เขาไม่ได้มีการตั้งวางขายสินค้าเพราะจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าพ่อค้าคนดังกล่าวเขาไม่ได้มีพื้นที่ขายในเขตคลองเตยขายในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ว่าเขามีที่พักอาศัยในเขตคลองเตยค่ะทั้งหมดต้องตรวจสอบให้เกิดความกระจ่างก่อนถึงจะสามารถตอบสังคมได้แต่รายละเอียดของการสอบสวนตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยนะคะยังไงก็ตามจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ก็ยืนยันได้ว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ข่มขู่หรือรีดไถพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็มีมาตรการเข้มงวดอยู่แล้วในการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จุดดังกล่าวตั้งแต่มีมาตรการจัดระเบียบริมทางเท้าก็ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าฝ่าฝืนมาตั้งหาบเร่แผงลอยประชาชนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีค่ะ